สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมื้อนี้นะคะดอกออสบายสบายสไตล์ดอกออนะคะนั่นก็คือช่องบุพภาพาเพื่อนหรือบอกกับดอกออทองๆนะคะออฟฟิเชียลนะคะฝากติดตามในละกันนะคะมื้อนี้นะคะสาวดอกออนะคะ15พี่น้องนะคะมาหยังเนี่ยค่ะถือถุงปุ๋ยได้มื้อนี้มาเยี่ยมคุณพ่อนะคะแล้วก็พอดีเห็นขี่ข้วยเล่าก็เลยสิขอขี่ข้วยเล่านะคะไปใส่พักใส่หญ้าอยู่เฮือนมีฉะนั้นนะคะมื้อนี้นะคะถามเล่าเนาะพ่อจะมีขอกวัวหรือขอกล้วยพ่อบอกว่ามีกล้วยแล้วมีกล้วยอยู่4ตัวนั่นก็คือมีแม่มัน2ตัวแล้วก็มีลูกมันนํานะคะมีฉะนั้นตอนนี้เราออกขอขี่กล้วยอีพอเพื่อที่จะเอาไปใส่ผักพืชสวนครัวปลูกอยู่ข้างบ้านนะคะนั่นคือปุ๋ยที่ดีที่สุดนะคะแล้วเราก็จะไปขุดเอานะคะเมื่อกี้เนี่ยไปขุดแล้วรอบนึงอัดวิดีโอแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยต้องทําใหม่นะคะเหนื่อยจนเหงื่อแตกแล้วค่ะไม่อยากจะพูดเลยคนถ่ายวิดีโออยากด่ามากเลยตอนนี้มาค่ะตามมาค่ะโอ้ยเห็ดบาปแห้งได้กระสอบนึงแต่ยังถ่ายวิดีโอบ่ได้อยู่บอกจนว่าเหลวหัน10นาทีจนได้ครึ่งกระสอบหันโลให้กูเฮ็ดอีกรอบนึงกูสร้างคนแห้งได้ดิพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องนี่ก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกนะคะคือเอิ้นปุ๋ยคอกบ้านเฮาเนาะนั่นก็คือขี้งัวขี้ข้วยพี่น้องนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะเอาเข้านะขี้บัวขี้ควายเนาะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเด้อขอปิดจะบ่าจะหมูก่อนขอเหม็นขี้ควายแห้งเหม็นขี้ควายมากเลยทุกคนขี้บัวขี้ควายแต่จริงๆแล้วนะถ้าหัวเอาสิมาพอขี้หัวว่าไอ้ขี้ควายข่อยสิเอาหยังหัวบ่ข่อยสิเอาอันถุงมือมานำนี่ถุงมือข่อยก็บ่ได้เอามาเนาะแม่พี่น้องเอ้ยไปอีโตนข่อยบ่เนี่ยข่อยอ่อนซ่อนปุ๋ยขออีพอแล้วอีพอแล้วอยู่ทะเลหูบ่อีพอแล้วอยู่90ปีแล้วแล้วบ่แล้วบ่แล้วบ่มีความคืดหยังแล้วบ่มีหนี้หนี้สินแล้วบ่เพราะว่าหยังอุ๊ยไปเอาฝั่งนู้นด้วยแล้วบ่แล้วบ่มีหนี้มีสินเพราะว่าหยังแล้วบอกว่าเล่านั่นว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะเออนี่ดิเราบอกว่าเราบอกไม่หนีไม่สินเพราะว่าเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่แหละเราว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขายเราว่าเห็นไหมขี่งัวขี่ควายเด้อโอ้ยอันนี้คือสดสดใหม่ๆนะในลักษณะตอนนี้คือฉันเนี่ยได้รับกลิ่นสดๆเลยนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะอยากบอกว่าเขาเอ็นยังก่อวิถีชีวิตแบบบ้านๆเฮานะคะตอนหน่อยๆดอกออกก็เคยมาเอาขี้งัวขี้ควายนะคะไปใส่พักใส่หญ้าใส่ปลอกใส่ปุ๋ยนะคะแต่ว่ามื้อนี้มาเห็นขี้ควายของอีพอใหญ่อายุ90ปีก็เลยมาขอขี้ควายเพิ่นไปใส่พักใส่หญ้านะคะโอ้บรรยากาศเนี่ยมองไว้ท่านเพื่อนพี่น้องมองไว้ท่านพ่อใหญ่เล่าไหมดีแห้งพูน่ะกระตากระบุงอู้แบบโบราณแห้งพูดมาดูไหมาดูนั่นระหว่างที่เราพักเศร้ามีแห้งก่อนข่อยเมื่อยไปนอนจังเอาต่ออู้มองไว้ท่านแล้วเนี่ยแบบโบราณมากเลยอะดูสิป้าดหมอแหกแต่กระโพให้ปลาดงปลาแดกมึงเนี่ยมึงที่ล่ะพี่น้องมึงอุ้ยมองไปทานเล่าโอ้ยอย่าขอทานแล้วน้ำได้บานเอาละค่ะพี่น้องทุกคนมื้อนี้นะคะเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยโบราณใส่วิถีชีวิตอยู่แบบบ้านๆนะคะอยากให้พี่น้องได้เห็นนะคะนั่นก็คือการที่มีคอกวัวคอกควายเราเลี้ยงควายเสร็จแล้วก็เอาขี้มันไปใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาผักมาเก็บกินมันก็สะอาดดีนะคะมิฉะนั้นแต่พอเป็นแม่เฮาอายุยืนหย่อนหยังหย่อนบ่มีโรคมีไผ่มีแต่ปุ๋ยแบบว่าธรรมชาตินะคะปุ๋ยแบบบ่ได้มีเคมีคือสมอนี่มิฉะนั้นเอามาฝากทุกคนนะคะฝากติดตามน้ําในละกันนะคะสบายๆ สไตล์ดอกออนะคะนะคะคือบุพภาพเพิ่นสบายๆ สไตล์ดอกออลาพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวดอกออจะต้องไปขุดขี้ควายใช้กระสอบต่อนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ